ครับตอนนี้ผมอยากจะสรุปตรงนี้สั้นๆอีกทีหนึ่งนะครับว่าไข้เลือดออกถ้าเราไม่ดูแลรักษาเนี่ยรุนแรงได้นะครับแต่ว่าในปัจจุบันในเรียกว่าอะไรฮะความก้าวหน้าทางการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยไข้เลือดออกส่วนใหญ่ไม่รุนแรงที่จริงแล้วการติดเชื้อไข้เลือดออกส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการนะครับไม่แสดงอาการเราติดเชื้อไข้เลือดออกส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่แสดงอาการไข้เลือดออกนะครับเราจะมีไข้บ้างเล็กน้อยแล้วก็เราไม่เคยรู้เลยว่าเป็นไข้เลือดออกแต่ว่าเราเคยติดเชื้อแล้วนะครับในกลุ่มคนที่แสดงอาการเนี่ยนะครับถึงปัจจุบันเราคงทราบว่าเราไปเจาะเลือดได้หมอจะบอกว่ามีเชื้อไข้เลือดออกแม้แต่มีเชื้อไข้เลือดออกคนส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีอาการรุนแรงนะครับตรงจุดที่เราจะแยกว่าคนไหนจะมีอาการรุนแรงหรือไม่รุนแรงเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นงานวิจัยซึ่งมีความก้าวหน้าอยู่นะครับแล้วก็หวังว่าในอนาคตไม่นานเราก็จะมีเครื่องมือมากขึ้นที่จะช่วยบอกว่าคนใดรุนแรงไม่รุนแรงนะครับอย่างไรก็ตามไม่ว่ากรณีใดๆนะครับถ้าทราบล่วงหน้านะครับแล้วก็ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีในช่วงที่อาจารย์ปรีดาเรียกว่าจะเรียกว่า critical period เนี่ยนะครับในช่วงที่ไข้จะลงเนี่ยนะครับกรณีทั่วไปก็จะไม่เกิดปัญหาใดๆนะครับทีนี้ปัญหาก็เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อช่วงที่เป็น critical period เนี่ยเกิดปัญหารุนแรงคือมีช็อคเกิดขึ้นนะครับแล้วก็แก้ไขไม่ทันนะครับก็จะเกิดปัญหาตามมาเยอะแยะไปหมดซึ่งปัญหาตามมาเยอะแยะส่วนในพวกนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับไข้เลือดออกแล้วนะครับตัวเชื้อเนี่ยในตอนที่หลังๆที่เกิดปัญหาเนี่ยตัวเชื้อก็ไม่มีแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องของไข้เลือดออกและเป็นเรื่องของภาวะแทรกซ้อนจากการช็อคนะครับที่ตามมานะครับก็ครับสรุปตรงนั้นไว้ก่อนนะครับถัดไปเราพูดถึงเรื่องการระบาดบ้างนะครับตรงนี้นะครับผมชอบนี้มากอาจารย์โสพลบอกว่าไข้เลือดออกจะสิ้นฤทธิ์ถ้าชุมชนช่วยพิชิตแหล่งยุงลายนะครับแต่นี้ข้างในเนี่ยนะครับเปิดดูแล้วดีมากเลยครับถ้าทุกคนปฏิบัติได้ตามนี้เราจะไข้เลือดออกจะสิ้นฤทธิ์จริงๆนะครับเดี๋ยวดูอาจารย์โสพลมาเล่าให้ฟังหน่อยครับทำยังไงช่วยกันจะได้ให้ไข้เลือดออกสิ้นฤทธิ์นะครับเรียนท่านอาจารย์สุจิตรานะครับท่านอาจารย์ปิดาอาจารย์ประเสริฐดร.ดยานาอาจารย์พิไลพันธ์อาจารย์ที่เคารพผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณทางสวทช.ที่ให้ทางกรมควบคุมโรคได้มาเล่าให้ฟังในเรื่องของสถานการณ์ระบาดนะครับจริงๆไม่ต้องเริ่มเล่านะฮะทุกท่านก็ทราบแล้วครับว่าขณะนี้มีการระบาดในกรุงเทพมหานครนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็จะมีข้อมูลบางส่วนที่น่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมขออนุญาตเดินไปใกล้ๆจอละกันนะฮะในสถานการณ์ของไข้เลือดออกในประเทศไทยปีนี้นะครับเดี๋ยวผมใช้นี่ครับดีกดแล้วมันไม่เลื่อนไปปีนี้เรามีผู้ป่วยรายงานมาถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับประมาณ 111,000 กว่ารายนะครับถ้าว่าไปแล้วตัวเลขขณะนี้ในเวลาเดียวกันเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ3เท่านะครับแต่ว่ายังน้อยกว่าปี2556นะครับซึ่งปีนั้นเรามีผู้ป่วยมากถึง 140,000 กว่ารายนะครับแล้วก็ในสถานการณ์ขณะนี้เราก็มีรายงานผู้เสียชีวิตไปประมาณสัก108รายนะครับในปีนี้นะครับรูปนี้อาจจะแสดงถึงสถานการณ์ที่ได้สะท้อนให้เห็นนะครับว่าถ้าเราดูพื้นที่การระบาดนะครับตรงที่เป็นสีแดงๆนะครับสีแดงที่เห็นชัดที่สุดคือตรงไหนครับตรงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลขอบคุณครับนะครับแถวๆนี้นะครับอีกโซนหนึ่งก็คือแถวๆสระบุรีต่อกับทางนครราชสีมานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรียกว่าฮอตโซนแล้วกันในช่วงเวลานี้นะครับส่วนภาคเหนือก็มีอยู่แถวเชียงใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นรูปที่แสดงให้เห็นนะครับว่าปกติไข้เลือดออกนะครับนี่เป็นข้อมูลระดับประเทศก็คือประมาณเดือนมิถุนานะฮะก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับคือเวลาดูเนี่ยให้ดูเส้นสีเหลืองก่อนเพราะเส้นสีเหลืองคือเส้นค่าเฉลี่ยหลายๆปีรวมกันนะฮะคือ5ปีก็ประมาณมิถุนากรกฎาคมนะครับเส้นสีชมพูนะชมพูเข้มเนี่ยนะครับก็เป็นเส้นปี56นะครับก็ราวๆกันนะฮะมิถุนากรกฎาคมนะครับสิงหาเริ่มลงแล้วนะครับแต่แท่งสีเขียวคือปีนี้พิเศษ
เรามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนทั้งถึงเดือนสิงหากันยานะครับแล้วก็ตุลาที่ยังมีจำนวนผู้ป่วยเยอะนะฮะถ้าจำได้ปีนี้ฝนมาช้าหน่อยนะครับช่วงหน้าฝนนี่ฝนไม่ค่อยตกนะครับแต่ตอนนี้ยังตกไม่หยุดนะอาทิตย์ที่แล้วนี่ก็ยังมีฝนตกอยู่บ้างก็คือสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่ฝนมาช้าก็มีส่วนทำให้จำนวนผู้ป่วยเนี่ยซึ่งก็จะมาพร้อมกับยุงใช่ไหมครับยุงลายที่วางไข่ในช่วงหน้าฝนเนี่ยก็มาช้านะครับถ้าดูรูปนี้จะดูง่ายครับอันนี้เป็นรายสัปดาห์นะเส้นสีน้ำเงินนี่คือของปีนี้นะครับที่ว่าถึงจุดสูงสุดของจำนวนผู้ป่วยมากสุดเนี่ยเพิ่งเดือนสิงหากันยานะครับแต่ว่าปีก่อนๆเนี่ยก็จะประมาณเดือนมิถุนากรกฎานะฮะเพราะจำนวนผู้ป่วยที่ลากยาวมาในช่วงปลายปีเนี่ยก็จะมีผลกระทบกับปีหน้านะครับเส้นนี้คือเส้นปีที่แล้วนะครับซึ่งมีจำนวนผู้ป่วยน้อยนะครับพื้นที่รูปนี้เป็นพื้นที่ระดับแขวงนะในกรุงเทพมหานครมีกี่แขวงทราบไหมครับเราอยู่กรุงเทพกันนะครับแต่ไม่เคยจำนะฮะ152แขวงนะฮะ50เขตนะครับสัปดาห์41นี่คือสัปดาห์ที่2ของเดือนตุลาคมเป็นช่วงปิดเทอมนะฮะก็มีผู้ป่วยจำนวนมากนะครับอัตราป่วยสีแดงนี่คือมากกว่าเท่าไหร่ครับ200ต่อแสนประชากรนะฮะแล้วก็มีจำนวนแขวงที่มีอัตราป่วยเพิ่มขึ้นเนี่ยในสัปดาห์ที่42นะครับอีกจำนวนหนึ่งนะครับ43และ44นะครับคือเพิ่มเร็วมากในเวลาเพียงแค่4สัปดาห์ในช่วงปิดเทอมนะครับซึ่งปรากฏการณ์นี้ก็สะท้อนถึงเรื่องของฝนด้วยแล้วก็เป็นช่วงที่นักเรียนนักศึกษาปิดเทอมนะฮะกรุงเทพมหานครนะครับที่เราได้ยินข่าวอยู่นะครับที่ในช่วง 3-4 ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นจังหวัดที่อัตราป่วยเพิ่มขึ้นเร็วเป็นอันดับ2นะครับถ้าจะเป็นรองก็รองจากฉะเชิงเทราที่เดียวนะครับแต่ให้ดูจำนวนผู้ป่วยสิครับกรุงเทพจังหวัดเดียวใน4สัปดาห์เนี่ยเพิ่มขึ้น 3,000 กว่ารายนะครับเป็นอัตราเพิ่มที่เร็วที่สุดตั้งแต่ผมเคยเห็นมานะครับคือถึงผมจะทำงานเรื่องไข้ออกหลังอาจารย์หลายปีนะครับแต่ผมก็เห็นข้อมูลไข้ออกมาประมาณ20ปีในช่วงที่เริ่มต้นทำงานอันนี้เป็นอัตราการเพิ่มที่เร็วมากนะครับแล้วก็รูปนี้น่าสนใจนะครับผมเพิ่งสังเกตเห็นเมื่อสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาว่ากรุงเทพนี่เป็นจุดยุทธศาสตร์ของการควบคุมไข้ได้หรอกจริงเพราะขนาดปัญหาในกรุงเทพเนี่ยเหนี่ยวนำปัญหาในระดับชาตินะครับถึงประเทศไทยนะฮะเราจะมี77จังหวัดแต่จำนวนผู้ป่วยในกรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับจำนวนผู้ป่วยในประเทศไทยโดยรวมค่อนข้างมากนะครับเส้นสีแดงนี่คืออัตราป่วยของกรุงเทพมหานครสีเขียวนี่คือของประเทศไทยนะฮะคือมันมีสถานการณ์เหนี่ยวนำกันซึ่งอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวตอนต้นนะครับว่าการเดินทางจากกรุงเทพออกไปต่างจังหวัดเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นเรื่องมีส่วนทำให้เกิดการระบาดไปในจังหวัดอื่นในประเทศไทยนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงนะครับมันปีนี้นะครับปีนี้คือปี58ปีปัจจุบันเนี่ยการดีดตัวขึ้นมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะชันมากนะครับน่าจะแซงปี56แน่นอนนะตรงนี้คือ56นะครับตรงนี้คือ58เพราะว่าปี57นี่เราจะต่ำนะครับกลุ่มอายุในกรุงเทพมหานครน่าสนใจมากนะครับคือจริงๆโลกนี้เราพบในผู้ใหญ่มากขึ้นใช่ไหมครับดาราชื่อดังอายุเท่าไหร่ทราบไหมฮะ35นะครับท่านที่เป็นแฟนคลับจะทราบนะครับคืออายุไม่น้อยแล้วนะ35นะครับแต่ก็ยังเป็นแค่เลือดออกอยู่นะครับกลุ่มที่มีอัตราป่วยสูงสุดขนาดนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่อายุ 10-14 ปีแต่ตามด้วยกลุ่มที่อายุ 15-24 ปีนะครับแล้วก็มาเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นคือ 25-34 นะครับเพราะนั้นก็จะขยับมีอายุมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับกลุ่มผู้ป่วยนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยผู้ป่วยมากกว่าครึ่งในกรุงเทพมหานครคือผู้ที่มีอายุมากกว่า15ปีนะครับนับเป็นจำนวนนะครับผู้ใหญ่จะป่วยมากกว่าเด็กนะครับทีนี้มาดูโครงการหนึ่งนะครับที่ทางสทช.ให้การสนับสนุนกรมควบคุมโรคนะครับซึ่งมีหลายสำนักทำงานด้วยกันคือสำนักโรคติดต่อทำโดยแมลงนะครับสำนักระบาดวิทยาแล้วก็สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่13กรุงเทพนะครับแล้วก็เราได้ทำไพลอตเรื่องนี้ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับโดยมีทีมของดร.นยนานะครับคุณวัชรากร
ดร.พิสิทธิ์นะครับเป็นผู้พัฒนาระบบนี้นะครับก็คือการที่จะทำให้เราทราบดัชนีกิตวิทยานะครับพูดง่ายคือความชุกของลูกน้ำยุงลายเนี่ยได้เร็วขึ้นนะครับโดยใช้การสำรวจด้วยแท็บเล็ตนะครับซึ่งซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้เราได้ข้อมูลเร็วและทราบภาชนะที่เสี่ยงนะฮะคือภาชนะไหนมีลูกน้ำยุงลายเยอะๆนะครับเมื่อวันอาทิตย์นี้เพิ่งไปรณรงค์มากับทีมของทางท่านอธิบดีนะก็มีความสงสัยประชาชนนี่รู้ไหมว่าที่บ้านตัวเองมีลูกน้ำยุงลายอยู่ที่ไหนนะครับหลังจากสำรวจมาหลายปีเพิ่งนึกได้นะครับก็เลยบอกว่าไปถึงบ้านปุ๊บเคาะประตูอย่าเพิ่งเข้าบ้านให้เจ้าของบ้านสำรวจก่อนว่าในบ้านตัวเองมีภาชนะกี่ชิ้นนะครับแล้วเจอลูกน้ำกี่ชิ้นนะครับจากนั้นทีมงานที่ไปก็รอให้เขาชาวบ้านสำรวจเสร็จแล้วมาบอกแล้วก็สำรวจบ้างปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยหาลูกน้ำเจอไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเจ้าหน้าที่ทั้งที่อยู่ในบ้านตัวเองนะครับก็สะท้อนว่าจริงๆเราเองไม่ได้ใส่ใจมากว่าภาชนะใดอยู่ตรงไหนในบ้านของเราที่จะมีลูกน้ำยุงลายนะครับแต่ทีมเจ้าหน้าที่นี่มีประสบการณ์แล้วก็คือพูดง่ายคือจับที่ผิดอ่ะเก่งนะครับรู้ตรงไหนมีปัญหาก็ไปชี้ได้นะครับซอฟต์แวร์นี้ดีนะครับแสดงข้อมูลบนแผนที่ GIS นะครับถ้าลงข้อมูลตามจริงนี่เราจะรู้เลยว่าบ้านไหนเนี่ยหลังคาแดงหรือหลังคาเขียวนะฮะคือหลังคาแดงนี่คือมีลูกน้ำยุงลายนะเพราะนั้นเนี่ยก็จะเป็นเป้าหมายของการควบคุมโรคและเมื่อเราสามารถเอามาทาบกับข้อมูลของผู้ป่วยได้เราก็จะทราบถึงการกระจายของโรคได้ง่ายขึ้นนะครับและประเมินความเสี่ยงได้นะครับมันเจ้าหน้าที่จากเดิมเคยถือกระดาษนะตอนนี้ก็จะเปลี่ยนมาเป็นถือแท็บเล็ตนะครับเพราะว่ามันก็เป็นการป้อนข้อมูลจริงๆในห้องนี้ท่านใดไม่ใช้สมาร์ทโฟนบ้างครับต้องยกเว้นอาจารย์พิไลพันธ์อยู่หนึ่งท่านนะครับที่เหลือไม่ยกมือแสดงว่าผมแอสซูมว่าใช้นะครับซึ่งอันนี้เองก็จะเป็นประโยชน์ฮะเพราะว่ามันสามารถที่จะระบุภาชนะที่เสี่ยงผมขออนุญาตมาดูใกล้ๆนิดหนึ่งตัวหนังสือเล็กไปนิดหนึ่งอันนี้เป็นชนิดของภาชนะนะครับซึ่งทางทีมงานไปสำรวจที่นนทบุรีปทุมธานีแล้วก็อยุธยาเมื่อประมาณต้นปีนี้เองนะฮะกุมภาถึงพฤษภาคมปรากฏว่าภาชนะเดาได้ไหมครับที่เจอลูกน้ำเยอะที่สุดคิดเป็นร้อยละนะ1ใน4ของยางรถยนต์เก่ามีลูกน้ำยุงลายนะครับอันนี้อันดับ1อันดับ2รองลงมาภาชนะที่ไม่ใช้ประโยชน์ก็คือขยะรอบบ้านนี่แหละที่เป็นพวกกระป๋องอะไรที่เป็นสิ่งที่มันขังน้ำได้นะฮะแต่เราไม่ได้ตั้งใจจะใช้มันนะฮะอันที่3เป็นที่รองกันมดนะฮะใช่ไหมใช่ครับซึ่งครัวเรือนสมัยจริงๆนี่คือชนบทนะฮะมันก็ยังมีอุปกรณ์อย่างนี้อยู่นะฮะอันอื่นก็เจอนะฮะอันนี้น่าสนใจนะโปรเจกต์ที่เป็นโปรเจกต์ของกระทรวงไหนทราบไหมฮะproblem based learning นะฮะคนที่เขาทำเรื่องควบคุมขั้นเหล่านี้เห็นแล้วตกกระจายเมื่อประมาณ5เดือนที่แล้วทุกโรงเรียนจะเอายางเก่ามาทำ problem based learning นะครับนักกิตวิทยานะอย่างคุณพงศกรบอกโอ้โหนี่เจอเพียบนะฮะอันนี้คือยางเส้นหนึ่งนะที่กำลังจะเอามาทำเนี่ยฮะบางอย่างพวกนี้เนี่ยจริงๆต้องเจาะรูนะฮะแต่ใครจะรู้ครับมันอาจจะไม่ได้เจาะทุกเส้นหรืออาจจะมีตันไปนะครับมันหลายโรงเรียนในขณะนี้นะฮะลองไปดูนะฮะเวลาไปส่งลูกที่โรงเรียนเนี่ยดูว่าโรงเรียนของลูกเรามีโครงการนี้หรือเปล่านะฮะผมเห็นโครงการนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเขาเห็นแล้วบอกใครก็ได้ผู้มีอำนาจให้ช่วยระงับโครงการนี้หน่อยนะเมื่อประมาณ6เดือนที่แล้วนะแต่เจ้าของโครงการบอกเขาคิดดีแล้วนะฮะที่ว่าเด็กจะได้ฝึกสมองอะไรออกกำลังกายนะภายใต้โครงการนี้ที่ใช้ยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้วนะฮะอันนี้ทำทุกจังหวัดนะถ้าจังหวัดไหนขยันก็จะทำทุกโรงเรียนนะครับอันนี้เป็นความชุกของลูกน้ำยุงลายในกรุงเทพมหานครที่บ้านท่านมีลูกน้ำยุงลายไหมครับบ้านใครมั่นใจไม่มีลูกน้ำยุงลายครับยกมือขึ้นไม่มีใครมั่นใจนะคือแม้แต่บ้านผมเองก็ยังไม่ค่อยมั่นใจว่าไม่มีลูกน้ำยุงลายหรือเปล่านะครับอันนี้ลองมาดูนะครับเราก็จะสำรวจลูกน้ำยุงลายตอนฤดูแล้งนะเช่นประมาณกุมภามีนานะครับซึ่งทางนักกิตวิทยาก็จะไปสำรวจนะครับในกรุงเทพแล้วก็ไปโรงเรียนไปวัดไปสถานพยาบาลนะฮะหรือโรงพยาบาลนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเจอนะครับเกือบทุกที่ที่ไปมีลูกน้ำยุงลายนะครับ
แต่มากน้อยต่างกันไปอย่างโรงเรียน A เนี่ยนะครับแถวพญาไทเนี่ยฮะเจอ 28% นะฮะคือภาชนะ56ชิ้นมีลูกน้ำยุงลาย16ชิ้นนะครับนะครับสถานพยาบาลนี้ไม่ค่อยมีภาชนะเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังเจอ1ใน3นะฮะที่นนทบุรีนะครับชานเมืองนะฮะก็เจอฮะโรงเรียนก็มี 34.9% นะฮะเจอตั้ง29ภาชนะนะไอ้พวกภูด่างพวกอะไรที่เป็นของที่เหมือนกับประดับนะฮะพวกนี้ก็มีหรือภาชนะที่ไม่ใช้แล้วนะครับนะครับแล้วก็วัดก็เจอนะวัดนี่ก็เจอเยอะนะครับเมื่อวานนี้คุณพงศกรเล่านะครับบอกว่าแม้แต่ถังน้ำมนต์ยังมีลูกน้ำยุงลายเลยใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่น่ากลัวอยู่นะครับนี่เรามาดูสัก2เขตนะจริงๆเราไม่มีปัญญาสำรวจทุกเขตหรอกครับเพราะว่ากำลังคนมีน้อยแต่ว่าการสำรวจทำให้เราเข้าใจถึงความเสี่ยงแล้วก็ถึงระดับความชุกของลูกน้ำยุงลายเอาสัก2เขตนะนี่คือเขตลาดพร้าวนะครับบ้านใครอยู่ลาดพร้าวบ้างครับบ้านอาจารย์อยู่ลาดพร้าวอาจารย์ทราบใช่ไหมครับเพิ่งมีผู้ป่วยไข้ออกเสียชีวิตเมื่อไม่นานมานี้นะครับมันแถวนี้ก็เป็นแถวนึงที่เป็นฮอตโซนนะฮะติดอยู่ท็อป10ของการระบาดนะครับแล้วก็นี่เขตบางบอนนะฮะเขตบางบอนนี่ก็เป็นตั้งแต่ต้นปีแล้วเพราะว่ามันติดกับสมุทรสาครนะฮะแถวนั้นแรงงานเคลื่อนย้ายเยอะสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายนะครับบางบอนนี่ก็มีผู้ป่วย300กว่าคนนะอัตราป่วย300กว่าต่อแสนนะครับลาดพร้าวนี่อันดับ8มั้งนะครับ400กว่าต่อแสนทั้งกรุงเทพเนี่ยเฉลี่ยแล้วตอนนี้ประมาณ260ต่อแสนซึ่งมากกว่าระดับประเทศระดับประเทศประมาณ170ต่อแสนประชากรมันปีนี้กรุงเทพระบาดมากกว่าภาพรวมของทั้งประเทศนะครับให้มาดูนะครับข้อมูลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะฮะอันนี้เป็นเรียกว่า House Index นะฮะก็คือจำนวนบ้านที่สำรวจนะครับแล้วเจอลูกน้ำยุงลายหารด้วยจำนวนบ้านที่สำรวจทั้งหมดนะครับประมาณ 32% พูดง่ายคือ1ใน3หลังนะครับเจอลูกน้ำยุงลายนะครับอันนี้คือบางบอนนะจตุจักรก็ใกล้ๆกันนะฮะ 30% นะครับแล้วถ้าเราดู Container Index ก็คือภาชนะที่ไปสำรวจแล้วเจอลูกน้ำนะครับก็ประมาณ 15% นะฮะตรงนี้ก็ 16% ใกล้เคียงกันนะฮะนี่คือเดือนกุมภาให้ดูเดือนพฤษภาครับกลับไปที่เดิมคิดว่าจะดีขึ้นไหมครับเพราะว่าสำรวจเสร็จนี่เขาทำลายนะคือไม่ได้สำรวจแล้วดูเฉยนะครับเขาก็จัดการแก้ปัญหาตรงนั้นไปแล้วก็บอกชาวบ้านให้ดูแลบ้านเรือนตัวเองต่อกลับไปทิ้งพฤษภาคมฝนยังไม่ตกปีนี้ฝนยังไม่ตกนะฮะ 30% เหมือนเดิมเลยครับนะฮะตรงนี้10กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะดีกว่าเดิมนิดนึงนะครับคือดีขึ้นเพราะว่าภาชนะที่เคยมีเนี่ยเจ้าที่คงจัดการทิ้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดือนพฤศจิกายนเดือนนี้นะครับแต่เดือนนี้เนี่ยเพิ่นไปแค่บางบอนนะบางบอนก็เป็นพื้นที่ที่ระบาดเยอะอย่างเมื่อกี้ที่เห็นอันดับ8ของกรุงเทพลูกน้ำยุงลายในบ้าน House Index 53% นะครับนี่ในขณะที่ชาวบ้านรู้นะว่าไข้เลือดออกกำลังระบาดอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่าเป็นข่าวเรื่องของดาราใช่ไหมครับแล้วก็มีการขอทีมพ่นนะฮะแต่ปรากฏว่าลูกน้ำ 50% แล้วก็container index เนี่ย 23% นะครับวันให้เราดูโดยสรุป3เดือนกุมภาพฤษภาที่ฝนยังไม่ตกแล้วพฤศจิกายนซึ่งยังมีฝนตก HI นะครับเพิ่มขึ้นอันนี้คือเดือนสุดท้ายพฤศจิกายน CI เพิ่มขึ้น BI ก็เพิ่มขึ้นนะครับ Battle Index นี่คือภาชนะที่เจอลูกน้ำหาด้วยบ้านทั้งหมดแล้วคูณ100นะฮะออกมาเป็นต่อบ้าน100หลักนะครับมันจะเห็นว่าทุกตัวสะท้อนถึงว่าคนกรุงเทพเนี่ยดูแลบ้านตัวเองไม่ดีปล่อยให้มีลูกน้ำยุงลายอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงอยู่ตลอดนะฮะอันนี้เป็นตัวเลขพยากรณ์นะครับคือตอนนี้กรมโรคก็สวมบทหมอดูนิดหน่อยนะครับคาดการเลยปีหน้าปี59นะครับว่าจะเป็นอย่างไรเส้นสีแดงนี่คือปี59นะครับสีเขียวนี่คือปี58ถึงเดือนปัจจุบันเนี่ยนะครับซึ่งก็เห็นว่ามันชูดขึ้นมาสูงใช่ไหมครับและการที่มันชูดสูงโดยสายการขณะนี้ลูกน้ำก็เยอะคนป่วยก็เยอะผมคิดว่าต้นปีหน้าเราก็ยังมีผู้ป่วยในกรุงเทพค่อนข้างเยอะนะครับแล้วมันจะเป็นต้นทุนทำให้เกิดการระบาดซึ่งน่าจะมีจำนวนผู้ป่วยมากกว่านี้ได้นะครับข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจก็คือสังเกตเห็นว่าผู้ป่วยหลายรายตอนนี้เป็นซีโรไทป์4นะครับอาจารย์ซึ่งมันเริ่มแซง3ละ3นี่เด่นมากตอนปี56นะครับแต่2-3 เดือนมาเนี้ยแม้แต่ข้อมูลในกรุงเทพที่ทำ
ที่โรงพยาบาลของสำนักการแพทย์5แห่งแล้วก็ข้อมูลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เก็บซีรั่มจากหลายๆจังหวัดมาดูซีโรไทป์4ก็เริ่มมาแรงแล้วนะครับและอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังด้วยสไลด์เมื่อสักครู่ครับเมื่อ4มันกลับมาทีไรก็มีโอกาสเกิดการระบาดใหญ่เพราะครั้งสุดท้ายผมว่าประมาณ10ปีแล้วนะครับที่เห็นซีโรไทป์4เยอะมันปีหน้าความพร้อมมีทุกอย่างในกรุงเทพมหานครครับจำนวนผู้ป่วยลูกน้ำและยุงนะเชื้อที่ย้อนกลับมาใหม่นะครับแต่มีอย่างหนึ่งที่จะแก้ไขได้ครับคือความตระหนักและความใส่ใจของทุกคนนะฮะแล้วก็ทุกบ้านที่ช่วยกันลดลูกน้ำยุงลายนะครับเราเลยเริ่มต้นจากอันนี้ครับสังเกตอย่างไรว่าเป็นไข้เลือดออกนะอันนี้พวกเรารู้อยู่แล้วนะครับถ้าเป็นไข้สูงลอย2วันขึ้นไปนะครับไม่ดีขึ้นซึมลงนะครับกินไม่ได้อ่อนเพลียมีเลือดออกอะไรก็ให้รีบไปหาหมอนะครับอันนี้เป็นอันที่เรารู้นะแต่อันนี้อยากจะบอกใหม่ครับอันที่1ถ้ามีไข้สงสัยเป็นไข้หรอกให้ทายากันยุงหรือป้องกันยุงกัดนะครับเพราะว่าจะเป็นการลดการเอาเชื้อเข้าไปในยุงนะครับทำไม่ได้เพื่อใครเพื่อสมาชิกในครอบครัวขณะนี้เราเห็นปรากฏการณ์ว่าใน1บ้านมีผู้ป่วย 2-3 รายติดกันเป็นเรื่องธรรมดานะครับแถวหมู่บ้านของดาราชื่อดังนะฮะทีมงานลงไปสำรวจเมื่อวันที่10/11หมู่บ้านนั้น60กว่าหลังคาเรือนมีผู้ป่วย15รายบางบ้านมีผู้ป่วย 2-3 รายนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เป็นผู้ป่วยรายแรกของชุมชนนั้นนะครับมันสิ่งแรกที่ทำคือเมื่อมีไข้ทายากันยุงนะครับหรือนอนในมุ้งนะครับแต่บางทีตัวใหญ่เกินไปจะนอนในมุ้งถ้าเป็นเด็กนี่พอไหวนะผู้ใหญ่นี่ต้องหามุ้งใหญ่ๆนะฮะอันดับแรกป้องกันตัวเองไม่ถูกยุงกัดอันดับ2กำจัดยุงที่บ้านตัวเองก่อนนะฮะเพราะเป็นที่ที่มีโอกาสที่จะมียุงมีเชื้อไม่ว่าจะเป็นยุงตัวที่มีเชื้อแล้วมากัดคนนั้นป่วยหรือคนนั้นป่วยแล้วยุงมากัดเพื่อจะไปแพร่คนอื่นต่อนะฮะก็ใช้สเปรย์ฉีดฆ่ายุงนะฮะซื้อเลยนะครับ2กระป๋องนะครับกันเหนียวนะฮะชั้นล่างกระป๋องหนึ่งชั้นบนกระป๋องหนึ่งนะฮะไม้ช็อตยุงพอใช้ได้นะมันก็ดีกว่าไม่ใช้นะครับเพราะว่าบางทีมันก็มาอยู่ใกล้ๆเราใช่ไหมตบไม่ทันนะฮะมันก็ช็อตซะเลยนะฮะหลักการคือกำจัดยุงที่มีเชื้อด้วยตัวเราเองให้เร็วที่สุดนะครับอันถัดมาข้อ3เจ้าหน้าที่นะครับที่จะมาพ่นสารเคมีกำจัดยุงซึ่งก็มักจะมาช้าช่วงนี้เพราะปริมาณงานเยอะเขาบอกว่าเดิมทีมนึงเนี่ยมีงาน3งานตอนนี้วันนึงมี10งานนะเพราะเนี่ยเขามาช้าแน่นอนนะเพราะปริมาณงานเยอะเมื่อเทียบกับกำลังคนที่มีนะครับและเมื่อมาให้ช่วยร่วมมือหน่อยเปิดบ้านให้พ่นง่ายๆอย่าให้ต้องใช้เวลาเยอะในการเชิญชวนให้พ่นนะครับเพราะอย่างทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปแม้แต่ที่สคท.ที่13นะฮะก็ต้องไปเคาะทีละบ้านช่วยเปิดประตูบ้านให้เข้าไปพ่นหน่อยนะเพราะถ้าท่านเป็นผู้ป่วยหรือมีญาติก็ให้ช่วยบอกคนรอบๆด้วยที่อยู่แถวนั้นนะครับเพราะอะไรไหมครับเพราะถ้าพ่นบ้านเดียวยุงมันอาจฉลาดบินไปบ้านข้างๆนะครับมันก็จะไล่ยุงไปหาเพื่อนบ้านนะครับมันก็ต้องช่วยกันนะฮะอันดับที่4นะครับอันดับที่4ก็เริ่มกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะมันจะเหลือลงหูลงตาเสมอนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเฝ้าระวังว่าจะมีใครป่วยเป็นลายต่อไปไหมถ้าโชคร้ายนะครับก็ให้รีบไปโรงพยาบาลนะครับแต่หวังว่าจะทำเร็วพอที่จะไม่ให้มีการแพร่ระบาดในบ้านก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลเป็นลายที่2ในบ้านนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็ขออนุญาตนำเสนอแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับผมขอขอบคุณหน่วยงานต่อไปนี้นะครับที่ผมนำข้อมูลเฝ้าระวังมาใช้ประโยชน์นะฮะสำนักระบาดยาสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลงกองโรคติดต่อสำนักแมงกทมนะครับทางสวทช.แล้วก็เน็กเทคนะครับทางกลุ่มระบาดยาของสคร.ที่13นะครับคุณพงศกรแล้วก็คุณจิรานะครับที่ช่วยเตรียมข้อมูลก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ